สวัสดีค่ะซีนะคะเบกกี้นะคะวันที่12กรกฎาคมนี้อย่าลืมมาเจอพวกเรานะคะในงานฟรีนเบกกี้แฟบริสแฟนบูมอินฮ่องกงเจอกันนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย